สวัสดีครับพบกับเราช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะพ่อควานนะคะพาน้องลักกี้นะคะมาอาบน้ําที่แม่น้ําชีนะคะแม่จ๋ามาอาบน้ําที่แม่น้ําชีนะคะนู่นอากาศร้อนนะคะพาลักกี้นะคะมาอาบน้ํามาแช่น้ําอยู่น้ําชีนะคะเย็นๆเลยนะคะก็ถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วนะคะแม่จ๋าถึงเวลาน้องลักกี้นะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะพ่อควานก็อาบน้ำให้นะคะเป็นยังไงเนาะลักกี้เย็นไหมเย็นไหมเย็นหรือเปล่าเนาะนะคะลักกี้สบายใจเลยนะคะเย็นสบายตัวนะคะเย็นสบายใจเลยเนาะลักกี้เนาะจะขึ้นมาไหมเนาะนะคะลงแช่น้ำเย็นสบายเลยนะคะก็เดินมาไกลนะคะก็2กิโลกว่านะคะ2กิโลกว่านะคะดำน้ำใหญ่เลยนะคะลักกี้นะคะโอ้ยคนดูเลยน้ำลึกนะคะตรงนี้นะคะน้ำลึกมากๆเลยนะคะก็ลึกไปช่วงนี้นะคะแต่ทางนู่นก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะจะลึกก็ตรงนี้หน่อยนะคะที่ลึกนะคะก็มาแต่เช้านะคะมาแต่เช้านะคะพ่อฟานก็มาแต่เช้าเลยนะคะถูก่อนจะกลับบ้านต้องถูหน่อยนะคะจะได้สะอาดสะอ้านนะคะลักกี้นะคะสบายใจเลยนะคะสบายตัวเลยนะคะลักกี้นะคะมาอาบน้ำตั้งไกลเลยนะคะแม่น้ำฉี่นะคะแม่น้ำฉี่ก็ยาวเหยียดไปนู่นเลยนะคะนู่นนะคะกว้างนะคะแล้วก็ยาวนะคะน้ำไม่ลดนะคะปกตินี่ถ้าเดือนเมษานี่น้ำจะลดมากเลยนะคะแต่ปีนี้น้ำไม่ลดนะคะน้ำเยอะมากๆเลยนะคะโอ้ยมีการโชว์ห่วงยางด้วยนะคะแม่จ๋าห่วงยางไม่หายนะคะไม่หายนะคะห่วงยางนี่นะคะลักกี้นะคะโชว์ห่วงยางด้วยนะคะสองล้อเลยนะคะล้อใหญ่กับล้อเล็กนะคะแม่ก็จะถึงเวลานะคะกลับบ้านแล้วนะคะกว่าจะเดินกลับก็ตัวแห้งพอดีนะคะลักกี้นะคะไปถึงบ้านก็ไปอาบน้ำสระอีกนะคะจะได้เย็นสบายนะคะจากนี้ไปก็แดดก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะกว่าไปถึงบ้านก็จะลงน้ำสระอีกทีนึงนะคะแม่ๆล้อรถหนูยังอยู่ค่ะกี้กอดล้อรถไว้แน่นเลยนะคะแม่ๆจ๋ากอดล้อรถไว้แน่นเลยนะคะลักกี้นะคะไม่หายนะคะล้อรถไม่หายนะคะนั่งอาบน้ำเย็นสบายเลยนะคะลักกี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ช่องพังลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ